ถึงกับเดือดพลอยหอวังโพสต์ภาพลั่นอึ้งในความหน้าด้านปมกองทัพไทยขอโมดนาไม่แพ่อีกแล้วนะคะสำหรับซุปตาสาวร่างเลยคนนี้นั่นก็คือพลอยหอวังนั่นเองโดยเจ้าตัวนั้นก็ออกมาโพสเรื่องราวสุดเดือดถึงปมเอกสารกองทัพไทยที่มีการขอวัคซีนโมเดนาซึ่งสาวพลอยถึงกับโพสต์ภาพที่ลั่นแรงไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตกระหน่ำวิพากษ์วิจารณกันอย่างหนักเลยนะคะสำหรับเรื่องราวที่มีเอกสารลดออกมาว่าทางด้านกองทัพไทยได้ส่งหนังสือถึงเลขาธิการสภาการชาติไทยเพื่อขอวัคซีนโมเด r n าให้กับกําลังพลและครอบครัวงานนี้ได้ทาให้ชาวเน็ตหลายคนไม่พอใจกับการกระทําดังกล่าวจนต่อมาทางด้านรองโฆษกกองบัญชาก,การกองทัพเรือไทยก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเอกสารเป็นของจริงแต่เป็นการกระทําโดยพลาการ ซึ่งผู้ที่ลงนามในหนังสือดังกล่าวไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการฐานสูงสุดจึงไม่ถือว่าเป็นหนังสือที่ถูกต้องและถูกยกเลิกแล้วและต่อมาทางด้านของสาวพลอยที่เธอนั้นมักจะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ต่างๆอย,างางอย่างต่อเนื่องเธอก็ได้โพสต์รูปภาพข่าวประเด็นนี้และเอกสารแจ้งไม่ใช่หนังสือทางการพร้อมกับมีข้อความระบุไว้ว่าทางการหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นเพราะที่คนอึ้งคือความน่าร่าของพวกมึงที่ออกมาขอค่ะ ก่อนที่เธอนั้นจะระบุแคปชั่นไว้เพิ่มเติมว่าไม่ฉีดซิโนแวคผสมแอสตาแล้วหรอคะรีบขอมมเดอร์นาแต่หน้าบุคลากรเวชปฏิบตัติไปไม่ทราบว่ามีความจําเป็นมากกว่าหมอพยาบาลหรือคะเนื่องจากไม่ได้มีเอกสารที่ไม่ปลอมและไม่เป็นทางการขอรับการสนับสนุนเบอร์นาแบบกองทัพไทยพลอยในปหานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่บินไปฉีดไฟเซอร์ที่อเมริกาอยากจะร่งตอบคำถามแบพร้อมกับ ประชาชนอีกหลายคนในประเทศที่ควรได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอันเป็นประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของทุกคนว่าหยุดสั่งวัคซีนที่ประชาชนไม่ต้องการดีกว่าไหมคะขนาดกองทัพยังอยากได้มอร์ดนาเลยคะ่ะและในวิกฤตโรคระบาดบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับ m r n a เป็นลำดับแรกก่อนก่อนกองทัพหรือเปล่าคะโดยหลังจากโพสตของสาวพลอยได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก